ฟรีสไตล์กับน้าคอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวและแกะแบบบอดๆกับนายหมอคอมนะครับทางช่อง YouTube นะครับช่องหมอคอม1414 MORCOM 1414ครับผมแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆที่รับฟังทาง TAB Radio กันด้วยนะครับทางในส่วนของรายการฟังสบาย IT กันนะครับผมก็ออกอากาศทุกๆวันอังคารนะครับ14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชัน TAB Radio บนระบบปฏิบัติการ Android นะครับโหลดได้ที่ Play Store กันเลยโอ้โหในส่วนของวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับในนี้ขนาดใส่เสื้อในส่วนของแจ็คเก็ตเนี่ยโอ้โหอัดบันทึกวิดีโอทีไรนะครับแล้วก็ออกอากาศในส่วนของรายการฟังสบายทีทีไรก็ต้องมามีการเขาเรียกว่าใส่ในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ยังไม่เคยซักเลยเนาะใส่ไม่รู้มากี่รอบแล้วขอเป็นเอสกิโมได้ไหมครับอย่าเลยครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Samsung ประเทศไทยนะครับบริษัท Samsung ประเทศไทยนะครับก็ได้มีการส่งในส่วนของอุปกรณ์ในส่วนของโทรศัพท์มือถือนั่นเองมาให้ทางในส่วนของหมอคอมนายหมอคอมสิริโชคคนนี้นะครับได้ทำการรีวิวกันอีกแล้วครับผมแต่ว่าจะเป็นการแกะยังไงเป็นการแกะถุงครับมาอีกแล้วครับเป็นถุงอีกแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ส่งให้มาให้ผมได้เป็นเทสเตอร์คนหนึ่งนะครับตัวนี้ออกมาตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2558ที่ผ่านมาไม่ถึงเดือนนะครับตัวนี้แกะออกมาแล้วป๊าบนี่ตรงหรือเปล่าก็รีวิวแบบบอดๆนะครับผมเป็นคนตาบอดตาใสซึ่งเป็นคนสายตาเรือนรางที่การมองเห็นเหลือน้อยมากพอสมควรและถ้ามีการออกนอกกล้องไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ลานสายตาเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็เห็นเหลือเพียงแค่แสงนะครับอาจจะการเข้ามุมกล้องอาจจะไม่ตรงหรืออะไรยังไงนะครับผมก็มีการพิงในส่วนของเจ้าอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอของผมเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าผมนี่เองนะครับพิงไว้เลยให้อาสามาช่วยตั้งเริ่มกันดีกว่าที่ตัวนี้ตัวใหม่เลยชื่อว่า Samsung Galaxy J2 Samsung Galaxy J2 นั่นเองครับพี่น้องในตระกูล J series โอ้โหดูรูปร่างหน้าตาสิครับพลิกแล้วพลิกอีกมาทรงเดียวกันเลยครับกับตระกูล J1 J5 J7 รุ่นพี่ที่ออกมา J1 น่าจะเป็นรุ่นน้องนะแต่ว่าออกมาก่อน J5 J7 รุ่นพี่นะครับรูปทรงเนี่ยด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่ามนเขาเรียกบุ๋มเข้าไปเนาะบุ๋มเข้าไปตรงข้างๆ4มุมเนี่ยจะเขาเรียกว่ายื่นออกมาก็เป็นทรงที่สวยตามสไตล์ตระกูล J series นะครับแหมติดคอนะครับอ่ะในส่วนของวัสดุด้านหลังก็เป็นแบบสักษานะก็ไว้สำหรับจับแล้วไม่ค่อยหลุดมือกล้องก็อยู่ตรงกลางนี่เลยเหมือนเดิมด้านล่างเป็นช่องเสียบไมโคร USB เอาไว้ชาร์จเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมด้านบนก็ด้านข้างด้านบนนะครับก็เป็นช่อง 3.5 มมเสียบกับหูฟังมาตรฐานกันได้เลยด้านข้างมีปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเสียงตรงนี้ลดเสียงด้านล่างเพิ่มเสียงด้านบนด้านข้างด้านขวาเมื่อกี้ด้านข้างด้านซ้ายนะครับด้านข้างด้านขวาก็เป็นปุ่มกดเปิดปิดนั่นเองนะครับหน้าจอขนาดเท่าไหร่ 4.7 นิ้ว4.7 นิ้วขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วหน้าจอแบบซุปเปอร์โมนะครับในส่วนของตรงนี้ข้อมูลผิดพลาดการใดบางทีจำมาแล้วอาจจะลืมมันก็ได้นะครับ CPU เป็น Exynos นะครับผมของทาง Samsung เองเป็น Quad Core ความเร็ว 1.3 กิกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับ ROM หรือพื้นที่ในตัวเองเนี่ย8กิกะไบต์นะแล้วก็แรมจำนวน1กิกะไบต์นะครับผมซึ่งรองรับสูงสุด 4G นะครับ 4G 3G 2G รองรับหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้มาสำหรับคนที่จะพร้อมการใช้งาน 4G ส่วนรายละเอียดสเปคอื่นๆพวกเราก็คงจะหาอ่านเอาได้นะครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากสยามโฟนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมในส่วนของความหนาเท่าไหร่ 8.4 มมนะไม่หนาไม่บางน้ำหนัก130กรัมจับพอดีมือแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่มาตรฐานครับ 2,000 มิลลิแอมป์พอใช้งานสำหรับในส่วนของคนที่ใช้งานทั่วไปครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันโทรศัพท์ FM กล้องถ่ายรูปกล้องหลัง5ล้านตรงนี้กล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า2ล้านก็เซลฟี่กันแบบสบายๆมากันในราคา 4,990 บาทนะครับเปิดตัวตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก็หากันได้ตามศูนย์มือถือทั่วไปนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้พวกเราจะสามารถใช้งานได้หรือไม่เพราะนี่เป็นการรีวิวแบบบอดๆกับนายหมอคอมนะครับผมหรือสิทธิโชควรอิทธินันท์คนนี้นี่เองนะครับก
ก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกดปุ่ม power ค้างไว้ครับปึ้ง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 น่าจะมีการขึ้นสัญลักษณ์ Samsung ขึ้นมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับผมก็อยากจะดูในส่วนของการรีวิวอย่างนี้ถ้ายังสายตาเลือนรางอยู่ก็ดูกันได้แบบสบายๆหรือเพื่อนๆที่เป็นในส่วนของผู้ปกครองที่มีเสียงมีเสียงในส่วนของซาวของทาง Samsung ตึงตึงตึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง Samsung ขึ้นมาทันทีกันเลยนะครับแล้วผมก็มีการเปิดในส่วนของตัว Screen Reader ที่เราเรียกว่า TalkBack ซึ่งมีอยู่ในส่วนตัวเนี้ยเจ้า J2ซึ่งติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5.1.1 Lollipop เรียบร้อยแล้วครับผมคนตาบอดพวกเราก็ใช้ได้ทั้งล็อกหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงให้สุดนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยปรับระดับเสียงของ10:54ดังสุดไหมเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงของคุณมีเดียยอมีเดียยอหน้าจอด้วย2ปุ่มเปลี่ยนปุ๊บปลดล็อกอุปกรณ์แล้วปลดล็อกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมสภาพอากาศสัมผัสเพื่อเพิ่มเมืองต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าณตอนเนี้ยนี่คาสติกที่ปิดหน้าจออยู่ผมสัญญาณโทรศัพท์เต็มแบตเตอรี่อยู่ที่ยังไม่ได้ดึงเลยยังไม่ได้ดึงออกมาเลยนะครับพลาสติกตัวนี้ยังไม่ได้ดึงหน้าจอทำให้แม่เสียงดังดีไหมครับเพื่อนๆทำให้การปัดบนหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่สมูทนักนะครับอาจจะไม่สมูทนักเพราะว่าผมกะจะไม่ดึงครับไม่งั้นลายนิ้วมือตอนนี้ท่าทางลายนิ้วมือผมเต็มไปหมดแน่เลยขออนุญาตเช็ดหาผ้าที่ไหนเช็ดผ้าที่ไหนเช็ดเอ่ยเสื้อของผมนี่เองอู้ออกในส่วนของรายการเช็ดนิดนึงนะครับแกออกจากถุงแล้วติดลายนิ้วมือผมเต็มไปหมดเลยนะครับมาแล้วมากลับมากันครับปลดล็อกตอนนี้ผมเปิดในส่วนของแอปพลิเคชัน TalkBack ที่มีอยู่ในส่วนของ Samsung Galaxy J2 เนี่ยมีมาในตัวเลยแล้วก็เราปลดล็อกกันก่อนเดี๋ยวปลดล็อกกันก่อนปึ๊บปัดหน้าจอด้วย2นิ้วเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์แล้วว่าไม่ยอมปลดนะเพราะว่าติดที่ฟิล์มนี่นิดนึงฟิล์มยังไม่ได้ดึงออกนะเป็นฟิล์มพลาสติกธรรมดาเนี่ยทำให้ตรงนี้มันอาจจะทำงานได้ไม่ข้อความอินเทอร์เน็ตแบบสภาพอากาศแอป Google ค้นหาปุ่มค้นหาอีเมลก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับผมต้องบอกว่าผมมีการเปิดการตั้งค่าในส่วนของเขาเรียกว่า TalkBack ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ลงทะเบียนบัญชี Gmail พร้อมกับไปดาวน์โหลดเสียงตัว Google TTS นะครับซึ่งเป็น1เสียงที่เป็นเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยที่ทาง Google ให้ได้โหลดฟรีมาทดสอบกับเครื่องนี้แต่เพื่อนๆสามารถที่จะติดตั้งวาจา Vocalizer จากเสียงกัญญาจากทาง Code Factory ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมทดสอบในตัวนี้ด้วย TalkBack ปิดหน้าจอไปอีกแล้วเนาะ10:56ปลดล็อกสิครับปลดล็อกล่องเพลย์สโตร์มาแล้วนี่นะแบบว่าบางทีเราก็ต้องปัดกันดูหน่อยนะครับมาเริ่มกันดีกว่าครับตัวนี้พวกเราจะใช้งานได้หรือไม่ติดตามกันได้เลยครับฟิ๊บกลับมาเอ้ยไม่เราไม่มีเอฟเฟกต์เนาะทำกันเองเลยนะเพื่อนๆพอดีถ่ายคนเดียวทำคนเดียวเริ่มต้นกันด้วยในส่วนของฟังก์ชันที่เราใช้การกดปุ่มโฮม3ครั้งครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปิดใช้งานออกแบบปิดใช้งาน TalkBack นะครับตรงนี้คนตาดีก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเลยเวลาไปให้กดปุ่มโฮม3ครั้งกดปุ่มโฮมอีก3ครั้งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกดไม่ทันนะพวกนี้ต้องกดเร็วๆนะกดตึ๊กเว้นวรรคตึ๊กตึ๊กไม่ได้ต้องกดเร็วๆมือแข็งครับเพื่อนๆตอนนี้หนาวครับหนาวจนสั่นไม่รู้ปากสั่นหรือเปล่าขอกดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมาสิมา TalkBack ถูกเปิดใช้งานแล้ว TalkBack ถูกเปิดใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ TalkBack ถูกเปิดใช้งานแล้วค้นหาตอนนี้ก็เราคนตาบอดก็สามารถที่จะใช้งานและควบคุมในส่วนของสมาร์ทโฟนได้อีกครั้งนึงวิธีการที่เราจะไปเปิดในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับก็ได้บอกกันไปหลายครั้งแล้วนะครับไปที่การตั้งค่านะครับผมไปที่การตั้งค่าอันนี้ใช้บอกเอาเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ในส่วนของการเข้าถึงหรือการช่วยเหลือการเข้าถึงนี่แหละครับผมแล้วก็เข้าไปปุ๊บจะมีคำว่าการเข้าถึงโดยตรงการเข้าถึงโดยตรงเข้าไปแล้วสวิตช์เปิดปุ๊บให้เลือกที่ TalkBack นะครับให้เลือกที่ TalkBack เนี่ยพอเลือกที่ TalkBack แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับส่งเครื่องให้คนตาบอดใช้คนตาบอดก็แค่เพียงกดปุ่มโฮม3ครั้งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
ปิดใช้งานออกแบบเนี่ยครับคุณตั้งค่านี้ให้เครื่องตอนนี้คุณเป็นคนตาดีตั้งให้เขานะตั้งให้เสร็จปุ๊บเพียงแค่ส่งเครื่องให้เขาแล้วลงเสียง Google TTS ลงข้อมูลเสียงให้เรียบร้อยกดปุ่มโฮมอีก3ครั้งคนตาบอดรับมาผมกดเองเลยผมกดเองเนี่ยเครื่องเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนของไปเปิดการตั้งค่าไปที่การช่วยกันเข้าถึงหลังจากนั้นไปที่การเข้าถึงโดยตรงเข้าไปปั๊บสวิตช์ออนแล้วเลือกที่ Talkback เสร็จแล้วกดปุ่มโฮมออกมาไปที่ Play Store ไปโหลด Google TTS ติดตั้ง Google TTS พร้อมโหลดเสียงภาษาไทยให้เขาเสร็จเครื่องเสร็จแล้วมอบเครื่องให้เขาเขามาถึงปุ๊บเขาเพียงแค่กดปุ่ม Power ตรงนี้ผมรับเครื่องมาปุ๊บผมเป็นคนตาบอดผมกดปุ่ม Power แล้วผมกดปุ่มโฮม3ครั้งปุ๊บปุ๊บหรือปุ่มหน้าแรก3ครั้งTalkback ถูกเปิดใช้งานแล้วเมนูภาษาไทยทำงานคราวนี้หน้าจอด้วย2นิ้วกดล็อกหน้าจอผมก็สบายแล้วใช้งานสบายๆแล้วอย่างเงี้ยป๊อปป๊อปป๊อปล็อกอุปกรณ์แล้ว2นิ้วปัดขึ้นปุ๊บก็ปลดล็อกอุปกรณ์แล้วนะครับเรามาสำรวจกันครับว่ารุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นพี่ J5 J7 หรือรุ่นน้องอย่าง J1 นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสเปคนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ระหว่างกลางกันเลยระหว่าง J1 J2 J5 J7 นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่แอปอินเทอร์เน็ตข้อความรายชื่อโทรศัพท์ต้องมาเริ่มที่นี่ครับโทรศัพท์ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปกันนะครับบันทึกสัมผัส1จาก3โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสิ่งสำคัญเลยคือการซื้อโทรศัพท์มาแล้วต้องโทรศัพท์เราต้องทดสอบทุกๆครั้งนะครับสำหรับการโทรศัพท์เราต้องตรวจสอบว่าแป้นคีย์แพดหรือแป้นตัวเลขบนนี้อ่านมั้ยอ่านแล้ววิธีการที่เราจะอินพุตหรือพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออกเนี่ยแตะ1ครั้งหรือ2ครั้งครับ1สัมผัสค้างไว้ด้วย2นิ้วเพื่อ2เนี่ย1 2 3 4 8 6 2อย่างแรกครับผ่านครับคือตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อ่านครับถือว่ารุ่นนี้ใช้งานได้ผ่านในส่วนของโทรศัพท์แต่ในส่วนของแตะแล้วยกไหมหรือยังไง5 4 4ลองพิมพ์4ยกครับการแตะ2ครั้งเพื่อเลือกพิมพ์ไหมเนี่ยสัมผัสค้างไว้ด้วย2นิ้วเพื่อโทรเข้าช่องแก้ไข41ช่องแก้ไข41 2 2อ้าว5ช่องแก้ไข4125ปัญหาอย่างนึงที่ผมเจอนะครับตอนนี้คือในส่วนของถ้าเราอยู่ที่เลข5 8ยกปุ๊บยังไม่พูด8นะครับแต่เขาพิมพ์ลงไปแล้วอู้ก็ต้องบอกทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่รุ่นนี้หรือว่าผมลืมตั้งนะในส่วนของให้พูดแป้นสะท้อนของแป้นพิมพ์อาจจะมีส่วนครับอาจจะมีส่วนในส่วนของตรงนี้นะครับเขาสามารถตั้งได้แม่ผมข้ามตรงนี้ไปนะหน้าหลักฐานนี้เราลองไปที่หนึ่งกันก่อนดีกว่าแอปไปที่แอปนะครับหน้าที่หนึ่งจากสองไปหาการตั้งค่าไปหาการตั้งค่าอุ้ยทำไมผมแม่นจังเนี่ยแน่ยังกระมองเห็นเลยเนาะการตั้งค่าตอนนี้ก็การใช้ข้อมูลการใช้ข้อมูลปุ้ง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 ทีมรายการส่วนการช่วยเหลือการเข้าถึงนี่การช่วยเหลือการเข้าถึงที่ผมมาบอกเมื่อกี้มาที่การตั้งค่ามาที่การช่วยเหลือการเข้าถึงปุ๊บเข้ามาการช่วยเหลือการเข้าถึงการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับส่วนหัวปัดขวามาการมองเห็นการมองเห็นปัดขวามาการได้ยินการได้ยินการมองเห็นการมองเห็นเราเข้ามาที่นี่ครับเข้ามาที่การมองเห็น1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปการมองเห็นแต่เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นพิมพ์และปุ่มกดได้ง่ายขึ้นการสัมผัสปุ่ม1ครั้งแทนการสัมผัส2ครั้งสวิตช์เปิดนี่รายการที่1ตัวนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใน Galaxy J2 ครับที่เมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินครับตัวนี้เดี๋ยวปัดก่อนไม่พูดแล้วปึ๊บเอามาปัดกลับมาใหม่บางทีการไม่ดึงฟิล์มออกสาธิตลำบากนะครับเพื่อนๆลองพูดไปปุ่มด่วนใช้แป้นพิมพ์และปุ่มกดได้ง่ายขึ้นโดยการสัมผัสปุ่ม1ครั้งแทนการสัมผัส2ครั้งสวิตช์เปิดใส่ปุ่มด่วนเนี่ยครับก็คือจะเลือกแบบว่า1นิ้วแตะแล้วยกขึ้นพิมพ์เลยก็คือสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใครไม่อยากที่แตะยกอยากต้องการ1นิ้วแตะ2ครั้งก็ให้สวิตช์ตรงเนี้ยปิด1นิ้วแตะ2ครั้งให้สวิตช์ปิดปิดยังเนี่ยปึ๊บล่ะลองพูดมาตรงนี้ทำไมพูดช้าจังใช้แป้นพิมพ์และปุ่มกดได้ง่ายขึ้นโดยการสัมผัสปุ่ม1ครั้งแทนการสัมผัส2ครั้งสวิตช์เปิดสวิตช์ยังเปิดอยู่เนาะสวิตช์เปิดป่ะอันนี้ผมต้องกลับมาที่ตรงนี้นะให้สวิตช์เขาปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาก่อนนะครับตรงนี้บางทีเสียง Google TTS หน่วงไปนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะปุ๊บสวิตช์ปิดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองกลับไปที่โทรศัพท์กันครับผมกดปุ่มโฮมมาที่โทรศัพท์โท
ทรศัพท์กลับมาที่โทรศัพท์โอ้แม่นจังเนาะแม่นจังเนาะโทรศัพท์คราวนี้เรารูปไป28 8 1นิ้วแต่2ครั้งที่8รุ่นนี้ไม่ยอมพูดเสียงสะท้อนนะสงสัยผมน่าจะต้องมีการไปตั้งค่าเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์นะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการไปแก้ตรงนี้อีกนิดนึงซึ่งอาจจะไม่ได้ทำการรีวิวในครั้งนี้แต่ในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยอ่านครับอ่านในส่วนของโอ้เดี๋ยวขอลองไปดูเสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์หน่อยนึงเนาะไปวันนี้เราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้แก้อย่างไรการตั้งค่าเจอแล้วการตั้งค่าเข้าไปใหม่การตั้งค่าทีมแบ็กอัพและรีเซ็ตแบ็กเขาการช่วยเหลือการเข้าถึงเข้ามาใหม่ครับการช่วยเหลือการเข้าถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับการช่วยเหลือการเข้าถึงการได้ยินปัดมาที่การมองเห็นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันครับว่านอกจากตรงนี้มีให้ตั้งอะไรอีกนะครับปุ๊บตรงนี้ขนาดอักษรเล็กท่าทางการขยายก็มีให้ตั้งการกลับสีสวิตช์ปิดมีให้เลือกการกลับสีด้วยการแก้ไขสีปิดก็คือปรับขาวเป็นดำดำเป็นขาวเนี่ยแล้วสามารถแก้ไขสีได้อีกบางคนแบบถนัดสีน้ำเงินบางคนถนัดสีอะไรแก้ได้ทางรายการช่วยเหลือการเข้าถึงปิดทางรายการช่วยเหลือการเข้าถึงที่เป็นค่ามาตรฐานเดิมๆที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับกดปุ่ม power ค้างไว้2นิ้วจิ้มโป๊ะไปแล้วก็ในส่วนของ talkback หรืออะไรจะเปิดขึ้นมาตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความตัวเลือกอ่านออกเสียงข้อความอ่ะเรากลับไปที่การมองเห็นนะครับเพื่อนๆขนาดอักษรหาตำแหน่งขึ้นเข้าไปที่การมองเห็นใหม่ครับผมเพื่อนๆปุ๊บปุ๊บอ้าวใส่ปุ่มด่วนใช่ใส่ปุ่มด่วนพูดรหัสผ่านพูดรหัสผ่านขนาดอักษรเล็กขนาดอักษรก็มีให้ตั้งในนี้ท่าทางการขยายปิดเราอยู่ในนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับการกลับสีสวิตช์ปิดสงสัยต้องไปดูใน Talkback เนอะเพื่อนๆแม่ผมก็แบ็คออกไปดีกว่าแบ็คปุ๊บปุ๊บการช่วยเหลือการเข้าถึงเมื่อกี้เป็นวิธีการใช้เจสเจอร์ของ Talkback นะครับสำหรับเพื่อนๆตาดีคงงงว่าเอ๊ะทำไมผมแบ็คได้ผมใช้1นิ้วลงแล้วไปทางลงแล้วไปทางซ้ายอย่างเงี้ยครับละวากนิ้วอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บเป็นวิธีการของพวกเราการรับและแต่ว่าสกิลลีดเดอร์แต่ละตัวหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมเนี่ยมีหลายตัวนะวิธีการเนี้ยใช้ได้กับ Talkback อย่างเดียวแต่ถ้าคุณใช้ Chaipad หรืออื่นๆจริงๆ Samsung เขามีสกิลลีดเดอร์ของเขาด้วยนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในการรีวิวตัวมือถือรุ่นอื่นๆต่อไปอุบไว้ก่อนตรงนี้เราต้องปัดไปหา Talkbackหาตำแหน่งขึ้นความคล่องแคล่วและความคล่องแคล่วยังไม่เจอตัวแจ้งเตือนการรับและการวางสายมีการตั้งการรับและการวางสายด้วยในเนี้ยให้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปปุ๊บลองเข้าไปกันก่อนลองเข้าไปก็คือเนี่ยเพื่อนๆครับในนี้สามารถตั้งได้ว่าเวลาคนโทรศัพท์มาให้กดปุ่มโฮมตรงเนี้ย1ครั้งรับสายได้เลยคนตาดีเข้ามาตั้งได้นะไม่เกี่ยวข้องว่าต้องเป็นคนตาบอดนะเท่านั้นนะครับตาดีแบบว่าเอ้ยคนโทรมาอยากกดตรงเนี้ยรับได้เลยก็มาตั้งให้ปุ่มหน้าหลักรับสายหรือตั้งให้ปุ่มตรงข้างๆเนี่ยปุ่ม power กดดึงข้างวางสายได้เลยใครก็มาตั้งได้ไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะครับเนี่ยตรงเนี้ยปุ๊บปุ่มหาตำแหน่งขึ้นหาตำแหน่งขึ้นการรับและการวางสายเนี่ยรับการโทรโดยการส่วนหัวรับโดยการโทรกดปุ่มการกดปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มเนี้ยมาได้เลยนะครับทุกคนสามารถมาตั้งได้มีคนโทรศัพท์มาปุ๊บกดรับฮัลโหลอย่างเงี้ยได้เลยวางสายปุ๊บกดตรงนี้1ครั้งปุ่มในส่วนของปุ่ม power ก็วางสายได้เลยตรงนี้มาตั้งได้ทุกคนมาตั้งได้นะครับแบ็คออกมาปุ๊บเดี๋ยวนะครับผมปุ้ง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 ตอนนี้ถึงไหนแล้วการรับและการวางสายการรับและการวางสายบริการส่วนหัวบริการส่วนหัวปุ๊บ Talkback เปิดเข้ามาที่ Talkback กันครับ Talkback มาดูซิก็ว่าผมลืมตั้งอะไรหรือเปล่าสำหรับการรีวิวครั้งนี้ปุ่มหาตำแหน่งหาตำแหน่งขึ้น Talkback ปุ่มการตั้งค่าเข้าไปที่การตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่า Talkback แหมน่าจะดึงฟิล์มออกนะผมเราลองดูกันครับการตั้งค่าปุ่มปิดโทรศัพท์โทรศัพท์อุ้ยปุ่มปิดหมดปุ่มปิดหมดอ้าวเดี๋ยวนะครับผมน่าจะหลุดมาแล้วครับการตั้งค่าผมน่าจะไปแตะถูกในส่วนของตัวรวมแอปซะแล้วล่ะเสียงสะท้อนของนี่เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์พูดตั้งที่กดเสมออ้าวก็เลือกไว้แล้วนี่นาแสดงว่าเวลากดแล้วคีย์แพดเดี๋ยวเราลองไปใหม่ไหมครับลองใหม่อีกทีนึงว่ารุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดแป้นที่กดเสมอแล้วแสดงว่าตั้งไว้แล้วโทรศัพท์ไปที่โทรศัพท์เดี๋ยวนะครับหน้าหลักถัดมีโทรศัพท์ครับโทรศัพท์8ลองพิมพ์8 1นิ้วแต่2ครั้งไม่พูดครับก็ตรงนี้ต้องแม่นกันสักนิดนึงก็ถือว่าอาจจะยังต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้
แต่ข้อดีของรุ่นนี้ที่บอกไปต่างจากรุ่นพี่คือสามารถเลือกได้ครับสามารถเลือกได้ว่าจะ1นิ้วแตะ2ครั้งเพื่อพิมพ์ตัวเลขนั้นหรือแตะยกครับเลือกได้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยเหลือกันเข้าถึงหลังจากนั้นไปที่การมองเห็นจะมีให้เลือกว่าอยากจะเปิดสวิตช์การพิมพ์ด่วนไหมถ้าไม่อยากพิมพ์2ถ้าไม่อยากแตะ2ครั้งก็เปิดสวิตช์ไว้ถ้าอยากจะแตะ2ครั้งเหมือนเดิมก็คือเจอเลข8เมื่อกี้เจอเลข8พูดแล้วต้อง1นิ้วโป๊ะๆลงไป2ครั้งถึงจะพิมพ์หรือลูบไปพอยกขึ้นพิมพ์เลยอันเนี้ยเรามีทางเลือกคนทุกคนต้องมีทางเลือกครับขอขอบคุณทาง Samsung ที่เพิ่มทางเลือกให้กับพวกเราได้มีการตัดสินใจเลือกขนทางของตัวเองแต่ว่าคงอาจจะต้องปรับเรื่องพอพิมพ์แล้วน่าจะพูดสะท้อนกลับมานะครับว่า678เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดเนาะต่อมาครับอีกเรื่องนึงที่คงจะพลาดกันไม่ได้โอ้โหเวลาเราเดินมายาวไกลแล้วต้องรีบหน่อยละในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของคีย์แพดคีย์แพดไปแล้วคีย์บอร์ดอ่านไหมรายชื่อข้อความลองไปที่ข้อความทางเลือกเพิ่มเติมทางเลือกเพิ่มเติมไม่มีข้อความเขียนข้อความใหม่แก้ไขหนูใส่ผู้รับใส่ผู้รับนะลองมาดูซิคีย์บอร์ดอ่านไหมfor ตรงนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องสระนิดนึงเพราะ Google TTS ไม่อ่านสระนะอย่างผมเจอหอปุ๊บถ้าคุณเลือกแบบแตะยกก็คือยกขึ้นเขาก็พิมพ์หอหีบเลยแต่เมื่อกี้เราไปเลือกว่าเรา1นิ้วแตะ2ครั้งนะผมก็1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บหออ้าวอันนี้พูดแป้นสะท้อนครับอันนี้ถือว่าผ่านครับให้ผ่านส่วนกดปุ่มชิปแล้วแป้นพิมพ์ของ Samsung จะเป็นอย่างไรสัญลักษณ์หอชิปปิดอยู่ชิปปิดอยู่เปลี่ยนพอชิปปิดอยู่ถ้าคุณดับเบิ้ลแท็บไปปุ๊บเขาจะเป็นยกแค่พอยกแค่ปกติเมื่อก่อนสระโอไม่อ่านเป็นดอเด็กแต่พิมพ์เป็นสระโอนะเราลองไปที่แถวฉอฉิ่งดีไหมตอคออ้าวศูนย์หรือตอครับวงเล็บปิดฉอปุ๊บฉอพิมพ์ฉอไปแล้วคีย์บอร์ดของ Samsung ในรุ่น Galaxy J2แก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการพิมพ์ตัวยกแคร่อ่านตามปกติแล้วโอ้โหน่ายินดีจริงๆเลยครับเราไม่ต้องไปหาคีย์บอร์ดอื่นๆมาเสริมกันอีกแล้วเพราะคีย์บอร์ด Samsung ใช้งานภาษาไทยอ่านตัวยกแค่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทาง Samsung ประเทศไทยมากนะครับที่รับฟังเรื่องราวที่เราแจ้งไปครับต้องขอขอบคุณมากๆกันเลยนะครับโอ้โหมีเรื่องใดไปทาง Samsung ปรับแก้ให้เราทันทีเหลือเรื่องอะไรอีก11 ต่อ 11เหลือเรื่องอะไรอีกที่ผมจะมาเทสสำหรับพวกเราโฮมออกมาก่อนคีย์บอร์ดอ่านแล้วภาษาอังกฤษคงไม่ต้องเทสอ่านดีอยู่แล้วเนาะ Talkback ตอนนี้ก็431ใช้งานได้โอเคเลยต่อมาชัยพัฒน์ก็คงจะใช้งานได้ดีเช่นกันไม่มีเวลาทดสอบเยอะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เทสเตอร์ได้เวลาอยู่ไม่กี่วันเราต้องทดสอบผมได้รอบนี้มา4เครื่องครับเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นๆที่ผมนะนำมาทดสอบในรอบนี้มีเวลา1อาทิตย์เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเครื่องต้องส่งคืนให้กับเทสเตอร์ท่านต่อไปกันโอ้วันนี้เหนื่อยแล้วเนาะเมื่อยแล้วด้วยเมื่อยแล้วเปลี่ยนมือได้ไหมไม่ได้นะมันถนัดไม่ถนัดมือซ้ายปัด11 ต่อ 12กลับมาขอวางได้ไหมวางนี้ไม่เห็นนะเห็นครบไหมเห็นพี่อาสาบอกต้องยกนิดนึงเนาะต้องยกนิดนึงเอาไว้ใกล้ๆเราจะต้องเทสโหมดกล้องกันครับเดี๋ยวนะครับอินเทอร์เน็ตข้อความกล้องอยู่ไหนครับช่วยผมหาหน่อยรายชื่อโทรศัพท์ Google ครับกล้องถ่ายรูปเจอแล้วกล้องถ่ายรูปสิ่งหนึ่งที่มีเพื่อนท่านนึงบอกให้ผมเทสหลายๆครั้งเลยก็คือกล้องถ่ายรูปครับคือ Samsung เขามีฟังก์ชัน Face Detection ครับบอกว่าตอนนี้มีที่เราส่องไปอยู่กี่ใบหน้าครับเราลอง1นิ้วแตะ2ครั้งเข้ากล้องถ่ายรูปกันปึ๊บๆเข้าหรือเปล่าเนี่ย Google Face Play Store ไม่เข้าครับกล้องถ่ายรูปปึ๊บๆฟิล์มเนี่ยทำไมไม่แกะออกใครก็ไม่รู้นะครับไม่แกะออกฟอนต์คาเมรากล้องหน้าเหรอครับเดี๋ยวลองดูนะครับตรวจพบ1ใบหน้าแล้วอยู่ด้านขวาของหน้าจอนี่ตรวจพบ1ใบหน้าแล้วอยู่ด้านขวาของหน้าจอตรวจไม่พบใบหน้าตรวจไม่พบใบหน้าเพราะว่าผมเอาตอนนี้มันออกไปด้านข้างไปแล้วตรวจไม่พบใบหน้าตอนนี้พอดีใช้กล้องหน้าอยู่นะกล้องหน้าส่องหาผมปั๊บตรวจพบ1ใบหน้าแล้วอยู่ด้านล่างขวาของหน้าจออ้าวอยู่ด้านล่างขวาขึ้นไปหน่อยลงมาสิลงมาพบยังไงตอนนี้อ้าวไม่พบตรวจไม่พบใบหน้าเอาหน้าขึ้นมา
ตรวจพบหนึ่งใบหน้าและอยู่ตรงกลางของหน้าจอนี่ตรงกลางของหน้าจอกดชัตเตอร์เลยไหมชัตเตอร์ปุ่มไม่เอาเดี๋ยวถ่ายไปเครื่องนี้เป็นเครื่องเทสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองดูสิครับอ่ะผมพอละถือว่าเทสผ่านตรวจพบใบหน้านะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเหมาะกันเลยนะครับสำหรับการถ่ายรูปเอแล้วเพื่อนๆทางบ้านบอกว่าเอทำไมกล้องถ่ายรูปลองเข้ากล้องถ่ายรูปแล้วเปลี่ยนเป็นกล้องหลังกันนะปิดการตั้งค่าด่วนปุ่มเดี๋ยวนะตอนนี้ปิดการตั้งค่าด่วนเอฟเฟกต์เดี๋ยวไม่พบใบหน้าใดหน้าสวยปุ่มหน้าสวยการตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งค่าเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขอเรียนรู้ก่อนนะผมก็เพิ่งมาเหมือนกันหน้าสวยปุ่มหน้าสวยจับเวลาปุ่มปิดตรวจจับเวลาเอฟเฟกต์ปิดการตั้งค่าด่วนปุ่มปิดการตั้งค่าด่วนอันนี้ช้าหน่อยนะครับเพื่อนปึ๊บเดี๋ยวผมจะรอปิดการตั้งค่าด่วนปุ่มจะไปเปลี่ยนกล้องตรงไหนเนี่ยครับทาง Samsung ช่วยบอกผมหน่อยเอาเอฟเฟกต์ตัวจับเวลาหน้าสวยปุ่มหน้าสวยการตั้งค่าเพิ่มเติมปุ่มลองไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะมีอะไรไหมหน้าสวยปุ่มตัวจับเวลาปุ่มปิดเอฟเฟกต์ปุ่มปิดการตั้งค่าด่วนปุ่มปิดการตั้งเอาเป็นว่าตรงนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้เทสการเปลี่ยนกล้องเข้ามานะครับในการบันทึกวิดีโอตรงนี้แต่เดี๋ยวผมจะทําต่อในรายการฟังสบายทีในการสลับโหมดกล้องนะครับแม่ต้องขออภัยทางฝั่งนี้ด้วยโอ้โหก็แบบว่ามันรีบร้อนในการมานํามาเทสในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกขอบอกว่าแนวตั้งปิดหน้าจอรุ่นนี้ถือว่าผมให้ผ่านนะครับผ่านสําหรับเพื่อนๆเพราะว่าคีย์แพดอ่านก็ทุกอย่างเวิร์คครับติดนิดเดียวดับเบิ้ลแท็บตรงคีย์แพดแล้วไม่ยอมพูดสะท้อนมานิดเดียวเท่านั้นครับยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆนั้นทั้งคีย์แพดคีย์บอร์ดเรื่องการให้เลือกว่าจะ1นิ้วแตะ2ครั้ง1นิ้วแตะครั้งเดียวทำงานได้ดีครับแล้วก็ในส่วนของสเปคและราคานั้นขนาด 4.7 นิ้วอย่างนี้ราคาอย่างนี้มีสีให้เลือก3สีสีขาวสีดำแล้วก็สีทองนะครับก็ลองนำไปปรับใช้งานกันดูนะครับลองเลือกว่าชอบใช้งาน J Series ไหมถ้าชอบก็จับได้นะครับสำหรับรุ่นนี้กับการรีวิวแบบบอดๆกับนายหมอคอมต้องลากันไปก่อนแล้วครับกับในส่วนของวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Samsung ประเทศไทยกันมากๆเลยนะครับในส่วนของวันนี้ผมก็ต้องเอาใส่ถุงคืนท่านให้เรียบร้อยกันนะครับแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะได้มีอุปกรณ์มือถือ Samsung ใช้เป็นของตัวเองนะครับหวังว่าวันนึงผมจะใช้ Samsung เป็นของตัวเองกันบ้างนอกจากตอนนั้นผมมี S3 mini ใช้อยู่แล้วแต่ณตอนนี้ผมก็ยังไม่มี Samsung เป็นของตัวเองก็เลยต้องอาศัยการรีวิวในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทาง Samsung ประเทศไทยกันมากเลยนะครับสำหรับครั้งนี้กับบริการหมอคอม1414พลัสสายด่วนข่าวสารความรู้ให้บริการแก่ท่านทุกระดับประทับใจอุ๊ยทำไมไปเรียนแบบเข้ามาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับขอกดปุ่มชัตเตอร์ก่อนอันนี้คือเสียงในส่วนของเครื่องของผมนะครับก็ต้องใช้เสียงเหมือนกันครับกดปุ่ม1นิ้วแต่2ครั้งที่ปุ่มชัตเตอร์แล้วฟังสบายทีตามผมกันต่อ นิดนึงนะครับ IT Freestyle กับนายหมอคอม